อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะขอข้องใจก็คือคนเป็นโรคไตกินได้ไหมใช่ไหมคุณเอฟที่ทำในเว็บเนี่ยครับมาว่าโพแทสเซียมสูงใช่ไหมครับในมะม่วงใช่โพแทสเซียมสูงจริงก็ถามว่าคุณเป็นโรคไตกินโพแทสเซียมกินผลไม้ได้ไหมต้องตอบว่าได้นะครับโพแทสเซียมช่วยชะลอไตเสื่อมในคนที่ยังไม่ได้ฟอกไตเงื่อนไขคือต้องคนที่ยังไม่ได้ฟอกไตใช่ไหมครับพี่หมอต้นว่าใช่ครับเพราะว่าคนที่ฟอกไตเนี่ยโอกาสโพแทสเซียมสูงจากเลือดเป็นกรดเนี่ยเวลาเลือดมันเป็นกรดโพแทสเซียมมันจะไม่อยู่ในเซลล์มันจะออกอยู่นอกเซลล์มันเลยทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงก็เลยเป็นโอกาสคนที่ฟอกไตแล้วเนี่ยโพแทสเซียมในเลือดมีโอกาสที่จะเกินง่ายๆถ้าเรากินโพแทสเซียมเยอะเกินไปแต่ในคนที่ไตวายระยะแรกๆเนี่ยสามารถที่จะทานโพแทสเซียมได้นะครับโพแทสเซียมช่วยชะลอไตเสื่อมเพราะมันจะไปเพิ่มการขับกรดออกทางไตช่วยชะลอไตเสื่อมได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตก็สามารถกินข้าวเหนียวมะม่วงได้ไม่ได้ห้ามทานเลยแต่เหมือนเดิมกินหลังอาหารทันทีและกินในปริมาณที่เหมาะสมอย่ากินเป็นของว่างครับ